สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DI of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เข้าสู่คลิปปกติของราศีนะคะมาเข้าคลิปปกติของราศีกันมากันที่ราศีสิงห์นะคะมากันที่ราศีสิงห์1ถึง16สิงหาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินโดยรวมๆแล้วชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วรังวางไว้ใต้คลิปถ้าไม่มีที่ใต้คลิปน่ะก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะปกติอาจารย์จะวางไว้หมดเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือดวง general reading ดวงทั่วๆไปนะจ๊ะโอเคไหมดวงนี้ไม่ใช่ของคุณเพราะว่าคนที่เกิดราศีสิงห์ในประเทศไทยคงมีมากมันคือ general reading ดวงทั่วๆไปโอเคไหมมาสิงห์จ๋าเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ตัวคุณเองการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆถ้ามีอะไรที่จะต้องบอกต้องเตือนอาจารย์ก็จะบอกไปด้วยถ้าเห็นในไพ่นะคะโอเคป่ะสิงห์จ๋า The Tower ทำไมอะไรมันจบอะไรมันพังเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้โอ้โหไพ่แรงจังสิงห์จ๋าไพ่เดือนนี้คุณแรงแรงเดี๋ยวก่อนนะขออาจารย์เปิดให้หมดก่อนเนาะอ๋อเดอะเอ็มเพอเรอร์เขายังคงเป็นเดอะเอ็มเพอเรอร์ค่ะคุณจะเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ไพ่ใบแรกค่ะแรงไปนิดนึงเดอะทาวเวอร์ในเดือนนี้จะอาจจะเกิดอะไรก็ตามที่คุณไม่คาดหวังมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานกระทันหันก็ได้หรือมีเกณฑ์ของการออกจากงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้หรือให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยในการขับรถขับลาไปไหนก็ตามให้ระมัดระวังตัวให้จงหนักท่องไว้ไม่ให้ระแวงไม่ได้บอกให้คุณระแวงแต่บอกให้คุณเพิ่มความระมัดระวังนะคะการที่คนเรามาเตือนในไพ่เนี่ยมันอาจจะเกิดก็ได้แต่ว่ามันเป็นดวงรวมมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ถ้าเราใส่ความระมัดระวังไปมันจะดีมากๆขับรถปั๊บเราก็จะคิดถึงว่าช้าๆนะเราอาจจะดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังนะคะไม่ให้ระแวงนะคะอย่างเกณฑ์ของบางคนอาจจะเบื่อกับอะไรอะเบื่อกับการทำงานการทำงานค่อนข้างมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเหมือนคุณเบื่อกับปัญหาจุกจิกกวนหัวใจอะมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆคุณจะเอาอยู่นะคุณจัดการได้แต่คุณเบื่อกับอาจจะเป็นคนก็ได้เบื่อกับคนเบื่อกับสถานที่เบื่อกับเจ้านายเบื่อกับระบบของงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการคิดการคิดริเริ่มการเล่าเรียนการศึกษาหาความรู้เพิ่มในวิชาความรู้ของคุณหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมหรือการศึกษาอะไรที่คุณสนใจบางทีคุณอาจจะสนใจในเรื่องนี้คุณก็เลยไปหาข้อมูลไปศึกษาในบางคนมีเกณฑ์ของไปเรียนโหราศาสตร์มีเกณฑ์ของการไปเรียนเป็นคอร์สสั้นๆทำอาหารทำขนมก็ได้อะไรประมาณนั้นที่ผ่านมามี7ถ้วยอ่ะการงานน่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวให้จบเรื่องการงานหน่อยเนาะจริงๆการงานเนี่ยของคุณเนี่ยมันทําได้คุณเอาอยู่คุณจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอาจจะมีลูกน้องมีคนอื่นที่คุณต้องคอยบริหารจัดการหรือคอยคุมงานก็ได้แต่บางครั้งการที่คุณสั่งงานคนอื่นไปแล้วไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณก็อาจจะต้องเอากลับมาทําเองประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ของการเอางานเก่าๆปัดฝุ่นงานเก่าๆงานเดิมๆที่เคยคิดไว้หรือเคยคิดจะศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีเกณฑ์ของการได้กลับไปทำอะไรเก่าๆอะไรสิ่งเก่าๆในชีวิตนะคะไพ่ของความรักไพ่ของความรักเดือนที่ผ่านมามี7ถ้วยช้อยเข้ามาเยอะนะช่วงนี้ดูเสน่ห์แรงดูพราวๆทีเดียวแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ในบางคนมีเกณฑ์ของคน
คนใครบางคนหรือมีเกณฑ์ของการเลิกลาแบบกระทันหันเลยมีใครบางคนเดินออกไปจากชีวิตคุณหรือคุณเดินออกไปจากชีวิตใครก็ได้นะคะคนที่เขาเป็นเด็กกว่าคุณคนเก่าๆก็ได้หรือมีเกณฑ์ของคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสกลับเข้ามาเพื่อพูดคุยมีเกณฑ์ของการอยู่กับครอบครัวชั่วโมงนี้อาจจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่ถึงอยู่กับครอบครัวคุณเป็นบางคนบางสิ่งมีครอบครัวแล้วบางสิ่งเป็นคนรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติมีโอกาสไปเที่ยวเดินทางร่วมกันมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลาร่วมกันการทานอาหารปรึกษาหารือในวงศาคณาญาติแต่ถึงมี10เหรียญในบางคนยังมี9เหรียญด้วยบางครั้งในความที่คุณต้องแบกรับกับปัญหาต่างๆในเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องบุตรบริวารเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับผิดชอบอะไรมากมายแต่ว่าไม่สามารถพูดหรือปรึกษาหารือกับครอบครัวได้เพราะด้วยสภาวะความเป็นผู้นำของคุณสูงมากมีอะไรเก็บไว้คิดไว้ในใจแก้ปัญหาเองคิดเองทำเองไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่คุณแบบแก้ไม่ตกหรือบางปัญหาก็อยากได้คนที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเติมเต็มในสิ่งที่ขาดอะไรที่ขาดถึงจะมีคนมากมายกายกองถึงจะมีคนห้อมล้อมคุณก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีบางคนอาจจะเป็นโสดร่ำสวยร่ำรวยมากดูแพงมากมีเกณฑ์ของการไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาซื้อเสื้อผ้าของสวยๆงามๆหรือการจับจ่ายใช้สอยหรือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะใช้เงินไปกับความสุขกับตัวเองแล้วก็เริ่มกลับมารัดเข็มขัดคุณเป็นคนที่ขี้งกนะใช้เงินอย่างชาญฉลาดแล้วกันเรียกว่าใช้เงินอย่างชาญฉลาดมีความรอบคอบในการใช้เงินนะจ๊ะความรักเหรอความรักของคุณในเดือนนี้เนี่ยบางทีบางครั้งความรักของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกที่จะทำอะไรได้เพราะในสถานะของคนบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นไปได้ไพ่สลับกันได้หรือคุณไปดิวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ไม่อาจจะสามารถเลือกทำอะไรได้ดังใจต้องการนะคะในบางคนมันต้องเขาจะจบคุณก็จำเป็นที่ต้องยอมจบกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเพราะเขาอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะแต่ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างง้อคนไม่เป็นคนเฉยๆมีแต่คนเข้าหาและมีแต่คนใส่ใจคุณก็อาจจะแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยแสดงออกไม่บอกความรู้สึกไม่ว่าจะพูดนึกคิดทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจตัวคุณเองและในความรักความสัมพันธ์คุณจะออกอาการควบคุมคอนโทรลรับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นแต่เราจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวตนนี้เพื่อใครอารมณ์นั้น The Tower คืออะไรมีเด็กมาขอโอกาสคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีใครบางคนที่เขาเดินจากไปในชีวิตของคุณแล้วคุณพอจากไปจริงๆแล้วคุณกลับมารู้ได้ว่าความรู้สึกกับเขามันมีมากพอสมควรที่เรารู้สึกว่าเราก็รักเขาเหมือนกันเราก็ผูกพันกับเขาเหมือนกันนะนะจ๊ะแต่ความรักที่คุณมีอาจจะเป็นความรักในความรับหรือโอ้แม่เจ้าแม่จ๋าแม่จ๋าสิงจ๋าคุณอาจจะดีลกับราศีเมษราศีกุมเดอะสตาร์ความรักที่เป็นความลับค่ะความรักคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีชื่อเสียงหรือโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงเป็นความรักในความลับดิวคุณอยากจะได้โอกาสกับใครบางคนที่เคยเป็นความลับกับคุณคนคนนี้เสน่ห์แรงคนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะอาจจะโดดเด่นในสายงานของเขามีชื่อเสียงไปไหนไฟส่องหน้าเป็นคนที่คนอื่นอยู่ด้วยแล้วได้กำลังใจได้ความสุขได้รอยยิ้มคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนนี้อยากได้โอกาสอยากเคลียร์ปัญหาที่ข้างๆคาใจกับเขาน่าจะแต่มันสายไปแล้วไหมมันสายไปแล้วที่คนๆนี้อาจจะเดินจากคุณไปแล้วแต่คุณก็ได้แต่ทำใจหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้แต่ทำใจค่ะปรับปรานอืม
คุณมีความรักนะมีคนมาหยิบยื่นความรักแต่คุณไปแอบรักเขาชอบใครก็ไม่รู้ว่าแต่รักตามสไตล์ของคุณค่ะคุณเป็นคนเงียบๆนิ่งๆเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลเพราะฉะนั้นในความรักของคุณเนี่ย The Lover ว้าวมี Lover มาด้วยรักที่เลือกไม่ได้ The Empress ค่ะ The Empressมีใครบางคนในความรักของคุณที่คุณให้เขาเป็นช้อยนัมเบอร์วันช้อยอันดับหนึ่งช้อยอันดับต้นๆเลยคนคนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ก็ได้คนคนนี้ดูมีความสมบูรณ์แบบมีความพรั่งพร้อมอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีอาจจะมีบุตรบริวารที่เขาจะต้องดูแลหน้าตาดีชีวิตดูดีโอ้โหเดียมเพลสนี่สุดยอดแห่งเมเจอร์คณะแล้วค่ะถือว่าคนนี้พร้อมสับคุณรักเขานะแต่เขาไม่เลือกคุณหรือเปล่าหรือคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาอยู่รู้สึกถึงใจที่ยังผูกพันอะไรอวรแต่เขาจากไปแล้วหรือเปล่าตอนอยู่คุณอาจจะรู้สึกถึงการไม่ได้ดูแลแต่พอเข้าไปเกิดความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกอยากให้เขากลับคืนมาคนนี้หรือเปล่าเดมเพรสของคุณเนี่ย2ดาบคุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นค่ะปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวทำตัวเย็นๆนิ่งๆทำตัวเหมือนไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกทุกข์แต่ในใจของคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ2ดาวคือการไม่เลือกช้อยส์2ช้อยส์เส้นทาง2เส้นทางคุณไม่เลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะได้แต่เฝ้ารอคอยรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอคอยเขาคนนั้นคนที่จากไปรอข้อความรอการตอบกลับรอการตอบรับ10ดาบใจของคุณมันมีความรู้สึกว่าใจของคุณมันตีกันไม่แน่ใจว่าฉันรักเขาจริงๆทำไมฉันเจ็บขนาดนี้ฉันทำไมลืมเขาไม่ได้แต่ก่อนอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขตอนจากไปยิ่งไม่มีความสุขเข้าไปใหญ่ในเดือนนี้นี่คือพลังงานของคุณสิงห์อ่ะไปที่คนที่คุณรักสิงห์จ๋าใครสักคนที่คุณรักรักมากรักเขาทำให้คุณเจ็บได้ต่อให้คุณจะมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนหรือมากมายแค่ไหนแต่ต้องมีใครสักคนที่เป็น number one ของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากที่จบกันไปพังกันไปบางคนก็ทะเลาะกันบางคนก็ใช้สงครามเงียบสงครามประสาทใส่กันเขาชีวิตเป็นยังไงบ้างในออฟเพนทาเคิล9เหรียญโสดสวยรับแพงมากโสดสวยและรวยมากดูสวยขึ้นเขาเคยเป็นเพื่อนกับคุณนะจ๊ะเขาเคยเป็นเพื่อนคุณเคยแทงข้างหลังเขาทำอะไรรับหลังเขาไม่ซื่อสัตย์รักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคนคนนี้เป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีๆเป็นโสดด้วยมีความเป็นโสดมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าคนคนนี้ก็ชอบไปปาร์ตี้ล้านลามการมีสังคมของเขาเขาค่อนข้างมีสังคมชีวิตเขาเหรอดีดีสิงเก้าเหรียญชีวิตดีสดสวยร่ำรวยมากอาจจะทำงานเป็นคนขยันทำงานคนคนนี้มีความมุ่งมั่นกับชีวิตค่ะชีวิตของเขามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเขาจะดึงดันและเขาจะฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายของเขา Nine of Pentacles คนรักเก่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยแฟนเก่าเพื่อนเก่าเขาคิดถึงคุณอยู่ค่ะคุณกับเขาอาจจะอายุต่างกันด้วยสถานะหน้าที่ชีวิตมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมาก่อนเกิดความขัดแย้งเกิดความคิดที่สวนทางความคิดของเขากับความคิดของคุณมันไปคนละทิศคนละทางกันแล้วเขาตัดคุณบางคนเขาบล็อกไลน์บล็อกเฟซคุณไปแล้วยกเลิกเพื่อนไปเลยคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างมีใจที่แบบใจกล้าค่ะใจกล้าใจคอเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอาจจะเป็นคนตรงๆแต่ในความรู้สึกลึกๆเขายังมีคุณไว้ในใจอยู่ลึกๆในใจของเขายังลืมไม่ลงเดอะชาริออตเขายังรักคุณอยู่ค่ะใจเขายังรักคุณยังมีคุณแต่ทำอะไรไหมไม่เขาอยากได้ความรักดีๆ
อยากได้ความรักที่มีความซื่อสัตย์รักที่มันมีความมั่นคงรักที่ไปกระยะยาวๆอารมณ์นั้นเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงิน อยากได้ความรักดีๆค่ะเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆของเขาคนคนนี้อาจจะเคยเป็นครอบอาจจะเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนมีซัมซิงกันมาก่อนมีซัมติงกันมาก่อนหรือว่าคนคนนี้ครอบครัวคุณรู้จักกันหรือเป็นครอบครัวกับคุณหรือคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาก็ได้หรือคนนี้เป็นซิงเกิลมัมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้เหมือนกันอาจจะมีลูกติดนะจ๊ะเขาอยู่ในอาการของสองดาบเช่นคุณค่ะ W of Fortuneเขาคิดว่าถ้าวันหนึ่งคุณกับเขาที่เป็นคู่กันจริงๆไม่ว่าจะให้ใครนำพามาจักรวาลนำพามาก็ตามถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้าคู่กันแล้วก็วันหนึ่งอาจจะโคจรมาพบกันอีกสักครั้งก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะใน 1-16 สิงหานี้สิงจ๋าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดนายออฟฟิศจะเข้าไปเรื่อยๆมาเรียงๆค่ะความรักไม่ได้มีการพัฒนามันพัฒนาช้ามากมันไม่มีการสื่อสารกันไหมมีใครมาขอโอกาสจากคุณหรือคุณจะไปขอโอกาสจากใครแต่คุณไม่ให้สถานะค่ะคุณบอกว่าชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันโสดสวยร่ำรวยมากมีใครเข้ามาทำให้คุณจิตใจหวั่นไหวแล้วก็ตื่นเต้นตึกตักตึกตักในบางขณะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีทำให้ตัวเองพราวมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขของคุณอย่างหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าเราไปไหนแล้วยังมีคนรักเราอะไรอย่างเงี้ยนายออฟครับว้าวว้าวว้าวมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่ามีใครมาหยิบยื่นความรักให้คุณหรือคุณไปแอบชอบใครคะความรักที่บังเกิดในใจแต่ยังไม่รู้ว่าความรักนี้จะเป็นเช่นไร The Sun ว้าวคุณอยากกลับไปหาใครสักคนเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเคลียร์จริงๆคนที่คุณรัก ใจของคุณนั้นอยากกลับไปหาคนคนนี้คนที่มีชื่อเสียงคนที่เคยเป็นความสุขของคุณคนที่เคยเป็นความมั่นคงเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคนที่คุณไม่เคยให้สถานะคุณอยากจะกลับไปเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำแต่คุณก็มองว่าเขาเคยเป็นความสุขแต่ตอนนี้สิ่งนั้นมันหายไปเพราะคุณกับเขาไม่พูดไม่จาความรักถูกแช่แข็งนิ่งคุณรักษาคุณเจ็บเขาเจ็บค่ะต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างนิ่งอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแค่ไหมอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณสิงคนที่คุณรักตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนนี้เป็นคนใจดีชอบทำบุญชอบไหว้พระทำบุญเป็นคนจิตใจดีทีเดียวนะเขารอคอยคุณอยู่นะสามไม้เท้าการรอคอยแต่รอไปงั้นแหละรอไปเรื่อยเพราะเขาก็ไม่มีใครระยะทางทำให้คุณสองคนห่างกันการไม่พูดไม่คุยทำให้คุณห่างกันออกไปเรื่อยๆเขาอาจจะคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขาค่ะอุ้ยโอ้ขอโทษทีเขามีเกณฑ์ของการเดินทางไปอยู่กับครอบครัว มีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนไปไกลถึงต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรือเดินทางไปกับครอบครัวการวางแผนสำหรับชีวิตเพื่อครอบครัวค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาทำไปให้คุณทุกอย่างแล้วฉันเป็นทุกอย่างให้เธอหมดแล้วแต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นการวิ่งตามคุณแล้วไม่ได้รับการใส่ใจตอนอยู่ก็ไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจไม่เคยเห็นคุณค่าแต่ตอนจากราค่ามันมีมั้งเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยมันอาจจะเป็นความผูกพันมาตอนสมัยเด็กๆที่เคยเห็นซึ่งกันและกันหรือเป็นความผูกพันที่มันเป็นสายใยบางๆที่ไม่สามารถลืมเลือนได้คุณล่ะคิดไงกับเขาสิคุณคิดยังไงกับเขาครับตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเขาสิบถ้วยว้าวคุณโฟกัสกับครอบครัวชีวิตของคุณเองค่ะคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้กับครอบครัวแสนสุขค่ะ
คุณมีลูก2คนในบางคนหรือในบางคนก็กลับไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง10ถ้วย10เหรียญความสุขของคุณมากล้นจริงๆคุณแฮปปี้ดีมากๆบอกเลยแต่มันมีเพียงในใจบางสายใยบางๆที่อยู่ในใจอยากหลุดพ้นเด็ดๆคุณอยากหลุดพ้นจากเขานะตัวคุณเองอ่ะคุณรู้ว่าการเดินจากไปเนี้ยมันจบลงไปแล้วล่ะแล้วคุณก็อยากหลุดพ้นคุณพยายามโฟกัสกับครอบครัวความเป็นจริงสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะคุณพยายามว่ายน้ำออกไปเดินข้ามเรือไปเพื่อให้หลุดพ้นกับสิ่งนี้คุณอาจจะดีลกับพฤศจิกเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเนี่ย The Sun ค่ะมีความสุขดีในที่ของเขาเขามีคนใหม่ๆเข้ามาชอบด้วยช่วงนี้เขาเครียดๆนะนอนไม่หลับคนๆนี้ตรงๆเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนฉลาดบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นนักพูดนักเขียนนักมายากลหรือบางคนเป็นคนที่พูดจาหวานล้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเป็นคนฉลาดพูดฉลาดทำโปรไฟล์ดีๆถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่หรอกค่ะอยากเทคไหมอยากให้คุณกลับมาไหมอยากแต่จะทำอะไรไหมไม่ค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณครับขอความในใจที่เขาอยากบอกคุณนะสองดาบความในใจเดียมเพลสเขาก็มองว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะตัวเขาเองมีคุณค่ามากกว่าที่คุณทำการที่คุณทำกับเขาอย่างนั้นไม่ให้เกียรติไม่ให้ค่าเขาเลยเขาก็มีคุณค่าเพราะสิ่งที่เขาทำให้คุณทำมาหมดแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนะคนนี้น่าเสียดายนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนปากไวปากแรงไวตรงตัดคือตัดรักคือรักเลิกคือเลิกโหดเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่แต่รักในแบบของเขารักในที่ของเขารักแค่ได้หลักบางคนอยู่ในชีวิตของกันและกันคืออยู่ในความฝันมากกว่าความจริงอีกชื่ออัพครับเลิฟรักนะอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับสิงค่ะไพ่แนะนำจะบอกอะไรกับคุณคะขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะไพ่แนะนำบอกชี้นำคุณเป็นคนชอบชี้นำชอบสั่งสอนชอบให้คนอื่นคล้อยตามชี้นำคิดการใหญ่คิดอะไรอยู่จ๊ะคิดการใหญ่คุณกำลังคิดอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำเพราะมัวแต่คิดอยู่นั่นแหละค่ะคิดการใหญ่ทีเดียวสื่อสารคุณกำลังคิดจะสื่อสารกลับไปหาใครสักคนจะมีการสื่อสารกลับมาจาก Facebook จาก LINE Instagram Twitter TikTok การสื่อสารชัยชนะคุณในความคิดของคุณนะคุณมั่นอกมั่นใจมากว่าถ้าคุณได้สื่อสารกับใครสักคนคนนั้นของคุณแล้วอธิบายความให้เขาได้รับรู้ในความรู้สึกของคุณนั้นคุณจะได้รับชัยชนะถ้าคุณลงมือทำสิงเหยื่อจะไม่รอดมือคุณทุกคนนะคุณคิดนะคุณคิดว่าคุณได้รับชัยชนะถ้าคุณส่งข่าวไปคุณไปพูดอะไรก็ตามที่เป็นการง้องอนเขาเนี่ยเขากลับมาแน่ๆแต่คุณยังไม่ได้ลงมือทำคิดไว้แล้วชัยชนะรออยู่ตรงนี้จ้ะถ้าอยากได้คนเรานะคะถ้าอยากได้อะไรก็ตามแล้วไม่ลงมือทำถ้าอยากได้อะไรก็ตามแล้วไม่พูดไม่บอกไม่มีใครรับรู้ค่ะวันแห่งความรักปั้นดินให้เป็นดาวเหมือนคุณกำลังรวบรวมความกล้าคุณกำลังพยายามที่จะไปบอกรักเขาแต่ยังไม่กล้าพอยังไม่กล้าที่จะเดินหน้าไปมากกว่านี้อารมณ์ประมาณนั้นไพ่แนะนำว่าคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการเพียงแต่คุณแค่ลงมือปฏิบัติแค่ลงมือทำไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคิดแล้วต้องลงมือทำค่ะ
โอเคไหมความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญใจแลกใจความจริงใจที่คุณมีจะไปแลกมาได้แต่ถ้าคุณไม่จริงใจไปหลอกลวงก็ลองให้แน่ใจตัวเองมากๆก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คิดดีๆแค่นั้นเองโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์ฝากจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์อาจารย์ของอาจารย์ไปไหนอยู่นี่อาจารย์พกติดตัวอยู่ไปไหนใครก็รักใครก็รงใครก็เอ็นดูใครก็ปราณีในตะกรุดนี้มีลงยันสี่ยันยันนะร่ำไรยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะคำนึงหาเป็นสายเมตตาโดยเฉพาะเมตตาโชคลาภการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆทุกอย่างได้หมดบางคนได้โชคลาภบางคนได้เงินที่เขาไม่ขาดมือบางคนได้คนรักกลับคืนมาสายโม2022อย่าพลาดตะกรุดพร้อมเช่าแล้วนะคะถ้าสนใจแอดไลน์มาใต้คลิปมีไลน์โอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ AFE0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ